พอพูดถึงวายุพักนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้ว mm hmm. จองไปล้นเกือบสองแสนล้านด mm ้วยซ้ำนะเมื่อกี้ที่เห็นข่าวตีกันเนี่ยก็กลับมาดูภาพนี้นะครับผมก็คือตัวของเวทของวายุพักที่ถือจริงๆเทียบกับตัวของเบนชมาร์กที่เป็นของเซตนะครับทำไมถึงเอาภาพนี้มาให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือ r e m i n d ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า Industry, อินดัสทรีตัวเซกเตอร์ที่วายุพัก underweight เทียบกับเซตมากที่สุดเนี่ยคือตัวของเซอร์วิสนะครับคือพอร์ตตอนนี้มันเบ้มากๆเลยมันเบ้ไป ฟิแ a นเชียกับตัวของ Energy นะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าขายให้ประชาชนเนี่ยเขาก็ต้องมีแรงจูงใจที่จะบาลานซ์พอร์ตให้มันให้มันเหมาะสมมากขึ้นนะครับอันนึงเลยเนี่ยตัวที่ u n d e r w ร์เวทมากไปคือ Service เนี่ยซึ่งมันจะรวมถึงพวกอะไรครับ Service ก็จะรวมถึงพวกคาปรีนะครับอันนี้จะเป็นเซกเตอร์อ่าเป็นอินดัสทรีที่อยู่ใต้เซกเตอร์โดยนิยามของเซตนะครับแล้วก็จะมีเอ่อตัวอย่างพวกโรงแรมนะครับพวกทรานสปอร์ a เ i ช n นะครับขนส่งเบม AOT BTS อะไรพวกนี้นะพวกนี้ก็จะอยู่ under ตัวเซอร์วิสนะครับซึ่งผมว่าตรงเนี้ยน่าจะได้ประโยชน์ในการเพิ่มเม็ดเงินซึ่งหนึ่งในนั้นโรงพยาบาลก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับมผมก็เลยมองว่าโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากเม็ดเงินนะครับทีนี้ตอนแรกเนี่ยผมก็ชูประเด็นเรื่องของหุ้นปันผลนะว่าน่าจะได้เม็ดเงินไหลเข้ามากที่สุดนะครับแต่ก็อาจจะต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะว่าไม่ได้หมายความว่าหุ้นไม่มีปันผลเนี่ย จะไม่ได้รับเม็ดเงินนะครับคือตอนนี้เนี่ยเม็ดเงินที่ออทางกองทุนวายุพักนะครับแอสเซทเขาตอนนี้3.5แสนล้านโดยประมาณยังไม่ได้รวมที่เพิ่มทุนนะครับเขาสามารถสร้างอินคัมเนี่ยที่เป็นกระแสงเงินสดมาจากการรับปันผลนะครับการรับดอกเบี้ยรับเนี่ยประมาณปีละ1 3 0 1.40,000ล้านนะครับซึ่งถ้ามาดูหน่วยกอเนี่ยสมมติปีนั้นเนี่ยผลตอบแทนของกองเนี่ย เป็นติดลบแล้วกันติดลบสมมติสองเปอร์เซ็นตนะครับหน่วยกอ่อเขาจะได้ขั้นต่ําอยู่ใช่ไหมพี่เตะใช่แล้วทางหน่วยขอขก็ต้องจ่ายให้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากกระแสงเงินสดเดียวจริงๆมันก็ cover แล้วแหละนะครับเอ่อก็เพราะว่าถ้าเกิดสามเปอร์เซ็นของแสนห้าเนี่ยหน่วยกอนะครับมันก็คือต้องการเงินสี่จุดห้าพันล้านที่ต้องต้องปานเป็นขั้นต่ําไปให้นะักลงทุนหน่วยกอนะครับอันนี้ก็มีกระแสงเงินสดเพียงพออยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่า ซื้อหุ้นที่ไม่มีปันผลได้ไหมจริงๆก็ได้นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยมาผนวกด้วยนะก็คือหหุ้นที่โอเคอาจจะปันผลต่ำนะครับแต่ข้อดีก็คือมี s c Rating สูงนะครับแล้วก็เป็นตัวที่กองทุนวายุพักถืออยู่แล้วรวมถึงอยู่ในเซกเตอร์เซอร์วิสด้วยนะครับซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่อันเดอร์เวทมากเกินไปนะครับถ้าเทียบกับเซนต์เบนชมาร์กนะครับมีโอกาสที่ถ้าเขาจะปรับให้ให้ให้พอร์ตมัน สมดุลมากขึ้นเนี่ยเม้นเงินอาจจะได้รับมากสุดนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะคัดมาให้แล้วจะเป็นตัวอย่าง AOT นะครับมีถืออยู่แล้ว Rating เป็น A นะครับ BMS d double A นะครับ e s g rating CRC triple A เลยนะครับมี CPX นะครับผม a w c แล้วก็ BCH นะครับแต่ CPX เนี่ยผเอินนิดนึงเขาตอนนี้ SP อยู่ใช่เดี๋ยวจะกลับเข้ามาเทรดถ้าจะไม่ผิดวันที่3ตุลาคม นะครับก็เอ่อก็มาดูอีกทีหนึ่งว่ากลับเข้ามาเทรดแล้วเอ่อจะเป็นยังไงนะครับผมก็ก็เลยชูขึ้นมาให้หุ้นกลุ่มเซอร์วิสพวกนี้นะครับถ้าจะเล่นตีมบายุพักเป็นกลุ่มลองแล้วกันเพราะว่าปันผลไม่ได้เยอะนะครับผมส่วนอันนี้นะครับผมก็จะเห็นข่าวแบบนี้มาเรื่อยๆนะผมเห็นกรุงเทพธุรกิจเขาทําภาพสวยดีก็ขอภาพมาดูหน่อยแล้วกันนะครับก็จะเปิดเป็น10บ,บริษัทที่คลังถือสูงสุดนะครับแล้วก็คุณอุ้งอิงเขาก็บอกในในโยบายแหละว่า มีแผนจะขายแต่ว่าจริงๆรอบนี้มีความเปซิฟิกมากขึ้นก็คือเขาบอกว่าจะขายหุ้นที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจน,นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็กรุงเทพธุรกิจเขาไปแรคงมาให้นะพี่เต้เขาจะรวมทั้งหุ้นที่ลิสเท d ดแล้วก็นันลิสเท d ดในตลาดเลยนะครับอันดับหนึ่งก็เนี่ย TTB ก็มูลค่า20,000ืกว่าล้านนะครับมีตัวอย่างมีช่องเจด,ด้วยนะพี่เต้พันสามรอ,อ 1, ล้านนะครับผมแล้วก็มีสหการโรงแรมมี สิงหะเนี่ยฮะเป็นตัวบรูเวรีนะครับผมก็มูลค่า2,000ล้านแต่มันอยู่นอกตลาดนะครับผมก็เลยทําสรุปมาให้นะครับผมก็ของผมเนี่ยจะเน้นดูหุ้นในตลาดแล้วกันเพราะว่าหุ้นนอกตลาดมันไม่มีผลอะไรกับเรานะเออตอนนั้นก็ดูหุ้นในตลาดเนี่ยก็ตามตารางนี้เลยที่ลิสต์มาให้นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดหุ้นที่เป็นลักสาหกิจเนี่ยอ้ัมน์ขวาสุดผมก็ติ๊กเยสไปให้แล้วนะครับอย่าง AOT ปตทอเนี่ยกับตัวของ M c o t พวกนี้ยังเป็นลักสาหกิจอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเกิด อ้างอิงจากคําพูดของนายกอุงอิงน,นะครับผมก็คิดว่ากลุ่มนี้ก็ไม่น่าโดนขายนะครับส่วนตัวที่มีโอกาสเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เหลือเลยนะครับอย่างท t b ไทยก็ไม่ได้เป็นละแต่ว่าไทยนี่มันมันมีปัญหาอยู่นะครับก็คงไม่ได้ขายอยู่แล้วแหละ d m เอ f f i f อนะครับพวกนี้มีโอกาสขายทั้งสิน้นซึ่งผมรวมให้แล้วเนี่ยมูลค่าเนี่ยด้านล่างสุดเนี่ยหุ้นที่คลังถือแล้วเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยมูลค่ามัน1.1ล้าน,ล,านล้านบาทนะครับ ซึ่งเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดหุ้นที่ไม่ใช่รับพิษากฤิทที่คุณคุณแพรลองทานนะครับบอกว่าจะขายเนี่ยมูลค่ามันไม่เยอะนะพี่เตต่อให้ขายหมดมันก็ได้แค่สามหมื่นเจ็ดนะครับอันนี้เฉพาะที่ลิสต์ในตลาดนะแต่สมมุติถ้าเกิดรวมที่ไม่ได้ลิสต์ที่เมื่อกี้ทางของกรุงเทพธุรก,กิจรวมมาให้แล้วเนี่ยตัวที่ไม่ได้ลิสต์เนี่ยก็จะมีที่ไม่ใช่เป็นรับพิษากฤิด้วยนะแค่สี่พันสี่ร้อยเก้าสี่ล้านเองนะครับ<ม>เพราะว่าในในท็อปสิบเมื่อกี้ที่ลิสต์มาแล้วอา่าอย สต็อกเนี่ยก็จะมีอย่างธนาคารอิสลามบุญรอดบรเวรีนะครับช่องเจ็ดนะครับสหโรงแรมและการท่องเที่ยวแล้วก็สวัยประพาระบุตรนะครับ <c oughs> มันรวมหมื่นสามพันล้านแต่ว่าธนาคารอิสลามเนี่ยอันนี้ก็เป็นรับวิสาหากิจนะพี่เตตัวเพราะนั้นเนี่ยก็ตัดออกไปซึ่งมูลค่ามันเยอะมากนะครับผมเพราะฉนั้นพอตัดออกไปแล้วเนี่ยมันเหลือมูลค่าหุ้นที่ไม่ใช่รับวิสาหากิจเนี่ยแค่สี่พันเองนะครับเพราะนั้นต่อให้ขายที่ลิสต์เดดและนันลิสต์เดดเนี่ยที่ไม่ใช่รับวิสาหกิจนะครับ มันก็ได้เงินไม่เยอะนะพี่เต uh huh. แค่ประมาณสักเไม่ถึงสี่หมื่ล้านได้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูอีกทีนึงว่าจะขายอะไรแล้วกันนะครับส่วนหลายๆคนก็คงกังวล TTB นะที่ผมเห็นหลุดลงมาต่ำสองบาทก็อาจจะส่วนหนึ่งเป็นข่าวนี้นะครับแต่ถ้าถามวิวของเราเนี่ยคิดว่าเขาไม่น่าจะขาย TTB เพราะว่า TTB เป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้าง,งดีนะครับมีมีปันผลแล้วก็ต้นทุนเขาเนี่ยเข้าใจว่าน่ายังต่ํา ราคาหุ้นตอนนี้ถ้าขายน่าจะขาดทุนนะครับเวลานึกภาพเราเป็นลูกน้องเนี่ยไปซื้อหุ้นมาแพงแล้วก็ขายขายขาดทุนเนี่ยมันก็ต้องรายงานเ<า>ย,<า>ยอะหน่อย<ม>ต้องรายงานยังไงนะครับมีมีเหตุผล justify มันจะค่อนข้างยากนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นความเห็นของผมแล้วกันคิดว่าไม่น่าขาย TTB นะแล้วก็น่าจะเป็นท็อปพิกในกลุ่มแบงค์ของเราเหมือนเดิมนะครับจะขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท,ท,ท่านช่วยโหวตนะครับสำหรับงาน IAA Best Analyst ปวอตปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบอสติสโกรเราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567นะครับยังไงก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ